สวัสดีครับเว็บ monkeyshop.com ครับวันนี้จะมารีวิวตัว Lucas LK7900 นะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมเป็น Full HD นะครับ 1080p นะฮะเป็นตัวใหม่ของ Lucas นะฮะตัวนี้นะครับมาดูฟังก์ชันการทำงานคร่าวๆของเขานะครับตัวนี้จะเป็น Full HD 1080นะครับใช้เลนส์ Sony รองรับเมมโมรีได้ถึง 128GB นะฮะต้องเป็นเมมโมรีของ Lucas เท่านั้นนะครับมีโหมด Motion Detect ตรงนี้หน้าเลนส์กว้าง135นะครับมี built-in GPS ในตัวแล้วก็มี support โปรแกรม Viewer ของเขาตั้งค่าต่างๆได้นะครับHigh Brightness Sensitivity LED นะครับผมมาดูตัวของจริงกันครับนี่เป็นตัวจริงของเขานะครับ Lucas ตัวโมเดลใหม่ล่าสุด Full HD LK7900 HD นะฮะเป็น Full HD แท้เรามาดูเปิดกล่องกันครับว่าเขามีอะไรให้บ้างเปิดกล่องออกมาเจอแมนนวลครับตัวนี้จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะฮะแต่ในเว็บไซต์เขาจะมีภาษาอังกฤษให้โหลดนะครับแล้วก็จะมีส่วนของอันนี้เป็นตัวกล้องครับเดี๋ยวข้ามตัวกล้องไปดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เขามีในกล่องให้ก่อนนะฮะก็จะมีเมมโมรี่ให้ตัวนี้แถมให้8 GBในกล่องก็จะมีส่วนของสายไอ้สติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของสติ๊กเกอร์ติดยึดนะครับสติ๊กเกอร์นี่จะมี2แบบนะฮะจะมีเป็นสายกระทึบนะครับ2อันนี้ที่ติดอยู่กับตัวขายึดที่กับยึดกับหน้ากระจกให้ใช้ตัวเป็นตัวใสนะครับถ้าเกิดไปใช้ตัวทึบสัญญาณ GPS จะรับไม่ได้นะคะให้ดูมันจะมีตัวทึบกับตัวใสให้ใช้ตัวใสแปะตรงตูดของตรงนี้แล้วแปะขึ้นไปที่กระจกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันอีกทีครับตัวกล้องหน้าเลนส์ยาวมากเขาบอกว่าจะเป็นเลนส์ของ Sonyคุณภาพสูงแน่นอนตัวนี้เป็น Full HD นะฮะสูงสุดแล้วของตัว Lucas นะครับปกติเขาจะทำเป็น HD ธรรมดา720แต่ตัวนี้ทำเป็น Full HD 1080นะฮะตัว GPS จะอยู่ตรงตูดนี้ครับรับสัญญาณจากท้องฟ้านะฮะด้านข้างก็จะมีส่วนของนี่จะเป็นส่วนของเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น TV out ต่อ TV out ได้แล้วก็นี้ที่เป็นที่ใส่เมมโมรี่นะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นส่วนของที่เสียบไฟนะครับโอเคสนใจสามารถสั่งตัว Lucas 9900ได้ที่ www.monkeyshop.com นะครับขอบคุณครับ